อามาน่าใจสุดๆตอนนี้พี่เล่นที่นั่นนะครับโปเกมอนเอาแบบไหนอ่ะคือถ้าเกิดเป็นโหมดหลักอ่ะผมจบไปหลายรอบแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแบบโหมดที่ไม่มีมันจบอ่ะก็ไปไกลอยู่ครับไปไกลอยู่เล่นไปเรื่อยๆแบบว่าเกมเพลินๆแล้วก็เพลงนี้เพลงอะไรวะชื่อเพลงอะไรวะไม่ใช่ซ้ำกันไม่ได้เลยไม่ได้หาเวลาเลยนะครับเพลงชื่อว่าขอบคุณครับเพลงชื่อว่าถ้าเธอรักฉันจริงนะครับร้องอยู่นั่นอะผ่านไป3ซีนก็ยังร้องอยู่เพลงเดิมร้องอยู่นั่นน่ะทั้งวันจนผมแบบแต่สนุกดีบรรยากาศกองสนุกดีครับแต่ตลกมากเลยพี่เขาเลิกไงวะตัวพระเอก2คนปะมีปัญหากับมอไซค์ทั้งคู่พี่แม็กก็หารูกุญแจไม่เจอผมขับไม่เป็น ขับไม่เป็นเอาผมขึ้นเลยกลิ่นโซมนิดหน่อยคือสภาพกลับจากฟิตเนสมาก็จะประมาณนี้แหละล้างหน้าอะไรติดเกินก็พักแล้วตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนักรถต้องมีแผลระยะประโยคมันต้องขับเท่ๆเอางี้พี่สมมติถ้าเกิดผมขับแล้วผมแบบว่าล้มขึ้นมาแล้วมีแผลที่แขนหรือแขนหักหรือเสียโฉมอ่ะพี่รับผิดชอบผมได้ปะอันนี้เป็นคำถามแบบใจจริงเลยอันนี้แบบคำถามแบบแฟกต์เลยอ่ะแบบสาระเลยพี่ว่าไงเดี๋ยวก็จะพิมพ์มาไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นครับน้องพายใช่ใช่ต้องลองจีนให้ฟังบ้างไหมครับยังไม่มีนะฮะกองที่ผ่านมายังไม่เจอมีเจอกองอื่นเหรอหมายถึงว่าวันอื่นที่ผมไม่ได้ไปหรอถ้าเกิดผมไม่เคยเจอคนอื่นไม่แน่หรอไม่เคยถามคนอื่นว่าพี่เคยเจอหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมไม่เจอนะครับเสียงเกมดังจัดเดี๋ยวต้องนะเบาเสียงเกมกันฮึบครับฮึบครับโอเคมาเลิกกองกลับบ้านกี่โมงอ่ะจริงๆผมไปซีนเดียวคือซีนขับรถเลยเว้ยแต่ว่าขับไม่ได้แต่เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะติดแอคให้ได้เลยจริงๆกองผมเสร็จตั้งแต่10โมงคิวผมเสร็จตั้งแต่10โมงแล้วแต่ว่าอยู่ไลฟ์ให้แอคนั่นแหละก็ยังประมาณบ่าย2บ่าย3ก็กลับประมาณนั้นใช่แล้วจะเช้าตู่แล้วเหรอเออแน่นอนคิวแรกมาแวะเลยงงมากคือเราไปแอบฝึกมาแหละการขับมอเตอร์ไซค์มีคัสอะแต่ว่าแต่ที่เราขับมันไม่ใช่พันซีซีไงเราขับ150ซึ่งมันเป็นตัวเล็กมันเบาแล้วมันเล็กกว่านี้เว้ยแล้วแบบว่าอันนั้นอ่ะเรายังพอแบบประคองไปได้ด้วยความที่ขนาดมันนี้ใช่ป่ะแล้วแบบว่า
แล้วพอไปเจอพันเครื่องพันคือแบบโหโอเคแบบตัดสรู้ในน้ำหนักเลยว่าหนักจริงไอตัว150อันนั้นก็เราก็กว่าจะขึ้นกว่าจะได้ลองขับจริงก็นานเหมือนกันวันนี้ครับน้องมิกน้องมิกเราจะออกกองด้วยกันเมื่อไหร่ครับคือรออยู่นะผมพี่ผมรออยู่นะคุณขายาวประคองเราได้เก่งมากคือขายาวถูกแล้วแต่ว่ากางเกงแน่นมากครับคือกางเกงมันรัดขาดิคือเสียวแบบจังหวะขึ้นแล้วแควกอยู่กันนะจริงๆแล้วไม่รู้เลยครับพูอันนี้อันนี้แบบมงเมนหรือเปล่ายังไงมาไม่นานหรอกวันนี้มาแค่เรื่อยๆหน่อยๆคือเราแบบว่าแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยนะแบบอาทิตย์ที่ผ่านมาคือนับชั่วโมงอยู่บ้านได้เลยอะว่าวันละแบบไม่เกิน6ชั่วโมงอะไม่เกิน5ชั่วโมงถ้าไม่นับนอนนะคือนอนนับหน่อยนอนช่างมันเถอะคือกว่าจะแบบทำงานเสร็จกลับบ้านตั้งหน้านอนนี่ก็จะพักแล้วอยากเห็นภาพตอนที่เราขันคู่เลยแล้วดูในซีรีส์ครับมันจะมีความทุรักทุเลนิดหน่อยเราเล่นท่าขึ้นเท่มากของเมื่อกันนี้ท่าขึ้นเท่มากแอคสุดๆแอคสุดตัวเมื่อกันนี้เราจะสปอยแค่นี้นะครับเพราะผมถ่ายมาแค่นี้เราสปอยอะไรบ้างไม่ได้ผมถ่ายมาแค่นี้คำถามมันแปลกๆ26มีป่ะถ้าเกิดเราไม่มีนายเราไม่มีนายนายมีเหรอเราไม่มีนายนายมีเหรอคือถ้าเกิดนายมีเราเป็นกำลังใจให้นะถ้ากองใกล้ๆบ้านเดี๋ยวอาจจะไปหาอะไรอย่างงี้จบว่าแต่ของนายพูดได้ด้วยเหรอเขายังไม่ประกาศเลยใช่ไหมน้องสปอยไว้แล้วน้องออกกองสนุกไหมสนุกแบบไหนครับแบบวุ่นวายหรือแบบว่าแบบวุ่นวายหรือแบบเอาใหม่พิมพ์มาใหม่เล่นเกมเหรอใช่ครับคือเมื่อผมคิดถึงคอมตัวเองมากเลยคือบางวันมันกลับมาถึงไวก็จริงนะแต่บางทีแบบกลับมาถึงไวก็ไม่ได้เล่นนะแบบเปิดคอมทิ้งไว้ก็ปิดแบบมันเหนื่อยอะแล้วก็ไม่ได้เล่นว่าจะเล่นแล้วก็ไม่ได้เล่นอาบน้ำนอนเลยออกกองไม่วุ่นวายครับมันค่อนข้างที่จะมันก็มีหลากหลายอารมณ์เนาะจริงๆส่วนใหญ่เป็นแนวแบบชิลๆมากกว่าเพราะว่าสองคนนั้นเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ถึงว่าโปรเฟชชั่นอลแบบสุดๆอ่ะจริงเราหายไปนานกว่านะคืนนี้หายมาหลายอาทิตย์มากหลายวันมากเลยไม่เจอหน้าเกินคิดถึงเงินฮ่าจริงๆเมื่อวานว่าจะวันนั้นว่าจะไปนะแบบว่าออกงานเสร็จอะว่าจะไปเหมือนกันพิกซี่อะแต่แบบนอนเถอะวะไม่ไหวแล้วอะสวัสดีครับรออะไรเนี่ยรอตั้งแต่ไรผมนะอะไรกันมันไม่มาเหนื่อยอะดิทำงานอะมันก็เหนื่อยนะลองเพลงให้ฟังหน่อยเห็นคลิปแล้วคิดไหมผมจะกดเซฟอะแต่ผมลืมไปว่าผมไม่ได้เป็นทวิตบูเอ้ย X Premium ก็เลยเซฟไม่ได้เนี่ยเจอแล้วรองานครับพูดได้แค่ว่ารองานแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ใช่
มีคำถามว่าเกษตรเปิดวันไหนนะขออีกทีวันนี้วิทยาคิดไม่ง่ายอยู่อ๋อเออเนาะพี่ครับพี่ส่งให้ผมเลยพี่ฮะพี่ฮะพี่ส่งให้ผมไม่ได้ไหมฮะเห็นตาเด็กตาดำเปิด24 24แล้วเหรอว่าจะเข้าไปฝึกขับมอเตอร์ไซค์ในมอสักหน่อยคนเยอะไม่กล้าละอายคนเยอะไม่กล้าละอายคือหลังจากตอนนี้มีรับน้องตอนนี้รับน้องเหรอไม่มาไรไม่เข้าอยู่แล้วกลัวผู้คนฝึกขับที่บ้านก่อนที่บ้านไม่มีมอเตอร์ไซค์ครับคือพี่ทักหาเพื่อนทุกคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ว่ามึงช่วยกันเลยถือว่าเป็นคำขอร้องเดียวตั้งแต่กูเรียนเกษตรกับมึงมาสอนกูขับมอเตอร์ไซค แล้วปกติพี่ไม่ขับนะอันตรายอ่ะมันถึงตัวเลยไงถ้าเกิดมีถ้าเกิดปะทะอะไรอ่ะก็เลยไม่ขับนั่นแหละนะพี่จะมางานรับปริญญาพี่ไหมครับจะได้ฝากอะไรครับต้องดูว่าผมว่างหรือเปล่าวันนี้มันรับปริญญากันตุลาเผื่อถ่ายซีรีส์อยู่พูดยากนี่ไงเจ้าของคลิปมาแล้วพี่ฮะผมขอคลิปมาได้ไหมพี่ฮะมีงานเย็นๆหน่อยครับพูดยากเลยทีนี้เราก็ไม่รู้ด้วยสิว่ามันจะเย็นอีกทีเมื่อไหร่บายฮะนี่ไงนั่นแหละเย้พี่ฮะเขาให้แล้วพี่ตอนไหนไม่ได้แล้วในวันที่ต้องต้องไกลทำไมที่จะช้าก็ต้องเธอไปจะเอาไปอยู่เขาช่วยกันไปบอกคำขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจริงพี่ได้ฝากถ่ายเพื่อนผมป่ะเพื่อนผมเมนพิมมาดิลองใครถ่ายแล้วแท็กกันไปดูอย่างมันก็ทำอะไรเนี่ยรีวิวพี่บาสหน่อยครับน้องพายรีวิวแบบไหนในกองหรือว่านอกกองยังไงคือเอาเท่าที่คือนอกกองอ่ะผมไม่ค่อยได้เจอแกด้วยแหละแต่พออยู่ในกองก็คุยกันปกตินะไม่รู้หรอว่าแบบตอนแกเข้าซีเข้ากองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือก็มองว่าเป็นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งแล้วกันที่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลอ่ะเอางี้ดีกว่าคือพอเข้าซีปุ๊บก็คือ
็คือเป็นนอตแบบที่มันควรจะเป็นอะในความคิดที่ทุกคนก็คิดกันอะว่ามันควรจะเป็นประมาณนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเอางี้ดีกว่านอกกล่องไม่ค่อยเจอมีแต่เห็นนอกกล่องต้องไปถามแก๊งแฟนเขาแก๊งแม็กกี้นี่ไม่ได้ชงนะเนี่ยเดี๋ยวพูดจริงเดี๋ยวสักบ่ายสองครึ่งผมน่าจะลงละว่าจะลงว่าจะลงลงหมอนละลงเตียงละเอาพูดจริงเลยใครเออใช่ผมใครไปเอารูปเอาปากกามาเทียบกับผมใครพายไปชิปเปอร์เนี่ยเอาเปล่าครับผมสมองไหลอยู่เปล่าครับเปล่าครับผมเปล่าทุกคนผมแค่ดูว่าเออมันก็น่ารักดีสองคนนี้มันมีเขาเรียกว่าไงวะมีจังหวะของเขาอ่ะสองคนอ่ะนั่งฟังแล้วก็เออมันก็เพลินดีนะคนไทยไปเรื่อยเหมือนซีนิโออ๋อตัวไหนวะซีนิโออ๋อไอตัวอะไรวะไอ้ใจแอนเออใช่ใจแอนผมตานะครับทุกคนผมแค่บอกว่าเหมือนถ้าโอ้มันก็โอเคดีโอ้ยมันก็โอเคดีไปเล่นจีนดูเลยกินข้าวใช่คือถ้าเกิดจะคำว่านิยามว่าคนไทยไปเรื่อยแบบนิยามง่ายๆก็คือเนี่ยแหละแม็กกี้บาร์สแบบคนไทยไม่ได้ของแท้คือพูดตั้งแต่ขึ้นไลน์จนเขาจะพักกองกันแล้วอ่ะแบบจะเข้าซีนกันแล้วผมก็พี่พูดอะไรเนี่ยวะหนักกว่าคือผมกับไอ้ก๊อฟนะครับนั่งไลน์เรียนผมก็ไม่จะมีเรื่องพูดหรอเออนะก๊อฟบอกว่าก๊อฟพูดว่ามันจะมีเรื่องคุยเหรอวะในกองผมก็เลยพูดว่ามึงก็เอาตามสองแล้วดิคนไทยไปด้วยของแท้นะครับขำนี่แหละตอนที่ก๊อฟไลน์มาว่าเปิดประตูไม่ได้จริงมันเปิดได้ก๊อฟจริงเปิดได้แต่แค่ตอนนั้นเขากำลังถ่ายกันอยู่เขาเลยไม่กล้าก๊อฟเลยไม่กล้าเปิดออกมาใช่ครับใช่ก๊อฟไม่กล้าเปิดออกมาเพราะเขาถ่ายกันอยู่เดี๋ยวมันมีเสียงไงเดี๋ยวเสียงมันเข้าแล้วแบบว่ามันจะไปกึกกักมันโดนรีซีนะเด็กแต่มันก็มันเอาว่าไม่มีอะไรหรอกมันก็คอนเทนต์คอนใจสวัสดีครับเอาจริงคือเหมือนจะไม่สบายเลยเหมือนจะไม่สบายแบบไม่สบายนิดๆหน่อยๆเพราะว่าผมโรงทำงานนะครับกี่วันติดก็ไม่รู้นอนน้อยมากแต่ละวันก็เลยแบบมีขาส่งมั้งเป็นไข้ไทเกอร์ตอนนอนถ่ายตังค์ยังไงเอ้ยเพื่อนไม่พูดเอ๊ะไม่พูดเหนื่อยไงภูมิแพ้เลยมาเราจะไม่พูดนะครับว่าเราถ่ายอะไรไปบ้างนะฮะแต่เรามีเขาเรียกว่าสก๊อตสาวซ้อนท้ายตลก
คือตอนเห็นชุดกอล์ฟอ่ะผมแบบโอ้ว้าวอ่ะแบบเหลืองอะไรขนาดนั้นวะหน้าตลกจัดอ่ะไม่ต่างกันเรามาพักกันเถอะพี่ขับชุดสีเหลืองมาแต่ไกลพี่คือผมแต่งหน้าอยู่อะแล้วแบบก็ไปเปลี่ยนเสื้อใช่ปะพอนั่งแบบเดินออกมาผมเห็นหางตาผมจะโกนเลยอะอะไรเหลืองๆอะผมแล้วผมก็แบบหันไปดูอีโขเพื่อนทั้งสองวันที่ไปหาคือแบกร่างไปพี่ผมบอกแกว่าทั้งสองวันที่ผมไปคือผมก็แบกสังขารไปเหมือนกันขอบคุณนะครับที่มาถ้ามันไม่ลำบากเกินไปก็มาก็ได้แต่ถ้าเกิดมันแบบว่ามันเหนื่อยมันอะไรอ่ะไม่ต้องมาก็ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นห่วงสุขภาพมากกว่าโดพี่บาสแกงว่างยังเดี๋ยวก่อนเหมือนได้ยังนะครับกองนี้เนี่ยเหมือนได้ยังกองหน้าไม่รู้กองนี้เหมือนได้ยังกองหน้าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ใช่นี่ตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะเก็บความคิดถึงมันครับเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันไม่นานนี้หรอกรอเขาประกาศนะครับไม่นานหรอกไม่นานหรอกเดือนหน้า เดือนหน้าอีกแล้วโดนร้องเพลงมอมเขาเรียกว่าสังคมมอมเมาเยาวชนมอมแมมนี่แหละของแท้ออที่อาจจะยังเงินก่อนร้อนหูไปหลายวันแล้วผมยังฟังอยู่เลยนะผมยังฟังอยู่เลยไอ้เพลงถ้าเธอและฉันจริงอ่ะมีเมฆชาบายขอโชว์น้องหมีหน่อยดิหมีไหนวะเขาหมีกล้ามใช่ไหมคือครับนี่แต่ตุ๊กตาเหมือนแบบไม่ใช่กระเป๋าผู้ชายแล้วแต่เป็นกระเป๋าผู้ชายนะมีน้องโคล่าหนึ่งตัวแล้วก็มีก้ามไอ้ตัวเนี้ยมีคนบอกว่าเหมือนพายมากคือตอนผมหยิบออกมาแล้วแบบว่าแบบไปอยู่มาดูใช่ป่ะเขาบอกว่าพายเหมือนมึงมากเลยผมก็แบบก็ใช่แหละมั้งไม่นอนสตรีมเกมบ้างครับคอมผมสตรีมไม่ได้ครับคอมไม่ดีคอมผมไม่ดีครับเลยไม่ได้สตรีมเกมถึงสตรีมเกมผมก็เล่นแต่เกมแบบว่าเกมโลกไลท์อ่ะเกมแบบพันด่านไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆก็เล่นแอลนะเล่นกับเล่นแอลเหมือนพวกพี่แม็กแต่ว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคอมผมไม่ดีก็เลยแบบว่าต้องเหยียดเล่นโซโล่มากกว่าเหมือนพี่พายจริงครับจริงพี่ก็ว่างั้นแหละจริงจริงอะไรวะอะไรวะพี่ก็ว่างั้นแหละมันเหมือนพี่ดิมนะใช่ไหมภายไหนเนี่ยภายที่บ้านหรือภายไหนเนี่ยไปน้องเสือใ
Dead by Daylight อ่ะกีดหนีผีผมใส่ผีอะดิผมไม่ค่อยได้กีดมันจะเป็นแบบว่าแบบถ้าสมมุติว่าผมสามารถใช้แฉลงในการซ่อมตีผีได้ผมก็น่าจะต้องผมจะเป็นคนดูมาแล้วแหละก็แบบมาดีคุณน้องมาดีคุณน้าอะไรใดๆแต่คือมีนะเกมอะ Dead by อะแต่ผมแค่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ต้องรอซื้อคอมใหม่ก่อนนะอันนี้พูดจริงนะจากใจเลยคือมันต้องซื้อคอมใหม่ก่อนอะถึงจะมีทุกอย่างได้ตอนนี้ผมยังไม่มี มันยังไม่มีผมเลยเล่นไม่ได้ถ้าเกิดว่ากันตามแฟกต์เลยนั่นว่าเมื่อกี้บ้านเป็นกีแตกคือผมเป็นซีรีส์เกมมิ่งถ้าเกิดมาดูเอาขำอาจจะไม่ได้ถ้าเกิดดูเอาตลกอาจจะไม่ดูดิพี่ต้องดูผมตอนผมเล่นเกมอะว่าแบบว่าครั้งที่แล้วเล่นผ่านด่านปะใช่ไหมที่เล่นผ่านแบบผ่านไม่ผ่านตะทีอะแล้วก็แบบอะไรเลยนะอีกนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็รีแต่คือส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ในตีอยากเห็นแคสเกมผีเลยเกมอะไรอ่ะ Resident Evil ป่ะสกิลนั้นโฮมสวิตช์โฮมอย่างนี้เคยเล่นไปแล้วดิเล่นรอบ2มันอาจจะไม่ได้ตกใจแล้วดิ เล่นรอบหลังๆอาจจะไม่น่ากลัวแล้วดิแต่ไม่ดีอ่ะทำไงดีอะคุณนะเราเล่นรอบหน้าตกใจไหมมีก็มีบ้างแบบอ๋อแบบอ๋อตอนฉากเจอเปรตบ้างตอนฉากเจออีกระสือพุ่งใส่หน้าบ้างตอนแบบว่าอะไรวะไม่รู้ผมตลกเสียงภาคมากเลยแบบเชี่ยเลยแบบอาจจะไม่ค่อยได้กลัวเพราะว่าเสียงผมตลกเสียงภาคอยู่เสียงภาคในเกมมันเจอผีในห้องน้ำที่โรงพักไหมผีไหนวะน่ะรู้นะไอ้น้องชุดนักศึกษาปะผมจำชื่อไม่ได้แล้ววะมันชื่อว่าอะไรวะเล่นเกมผีแล้วรอส่งของความหล่อต้องไปเขียวไปเนี่ยใช่ปะมันคือตัวนั้นปะผมจำไม่ได้แล้วอะหมายถึงว่าจำฉากในเกมไม่ได้ขนาดนั้นอะเพราะมันเกมก็นานสักพักแล้วแหละรู้แค่ว่าตอนจบก็นะแต่เกมดีเป็นฝีมือคนไทยเกมดีนะครับเราล้ำยิงมาเกมดีคือผีในเกมมันไม่กลัวนะผีในชีวิตจริงก็ไม่กลัวนะแต่กลัวผีในหนังเอาพูดอันกันตรงเลยคือในชีวิตจริงไม่กลัวในตอนเล่นเกมก็ไม่กลัวแบบอะไรเงี้ยแต่ดูหนังผีไม่ได้เล่นไปไม่จบแล้วปิดหนีอ๋อทำไมไม่กลัวก็ไม่เคยจะพูดว่าไม่เคยเจอจริงๆก็ไม่ค่อยอยากเจออะไรเงี้ยแต่แบบก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเขาไม่ทำอะไรเราเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบว่ากลัวขนาดนั้นหนังผีมันติดตาใช่แล้วคือผมอ่ะเป็นคนที่เก็บไปฝันง่ายแบบไม่ได้กับแค่หนังผีนะอย่างผมดู Jurassic World อย่างเงี้ยก็มาเลยผมวินิจทีเล็กก็คือแบบจำช้ำปะกลัวความมืดบอกไม่กลัวครับไม่กลัวกลัวอะไรแต่ความมืดที่ว่านี่ขอเป็นความมืดที่แบบมีคนนะแบบว่า แบบ
ไม่ใช่ความมืดที่แบบเปียกๆถ้าเกิดที่เปียกมันก็อันตรายเหมือนกันก็นั่นก็กลัวเหมือนกันแต่ถ้าเกิดแบบปกติทั่วไปอ่ะก็ไม่ได้กลัวความมืดกี่คำถามที่มันยังคาในใจจะรู้ไหมมันทรมานน้องอะไรฝันถึงอัลบานีเดินสาวม่วงไปเลยไปสองครึ่งแล้วเราลงไปพักกันดีกว่าหมายถึงเราไปหมายถึงเราเราที่เป็นเราแกไปกับคุณนะคืนนี้จะไลฟ์ไหมครับคิดว่าไม่น่าละครับเดินผ่านพารากอนสุดหล่อสุดออร่าเวอร์พาราเดินผ่านพารากอนคือผมเดินข้างล่างใช่ไหมคือเดินผ่านหน้าห้างชื่อพารากอนไปหรือว่าเดินผ่านพารากอนที่แปลว่าพารากอนวันไหนครับเนี่ยคืออันนี้ผมเริ่มอยากรู้ละคือผมไม่ได้เข้าพารากอนเลยตั้งแต่วันนั้นคุณพี่เจอผมวันไหนครับเนี่ยเริ่มอยากรู้แล้วละ ผมเริ่มอยากรู้แล้วคุณนะคุณนาเจ้าของกันวันไหนกันเนี่ยอ๋อเดินผ่านงานจันทร์ในพารากอนเดินผ่านงานจันทร์ในพารากอนคือผมไปเดินผมเดินเล่นใช่ไหมคือวันนั้นผมไม่ได้มีงานใช่ไหมสักพักแล้วใช่ปะถ้าเกิดสักพักแล้วแต่ใช่ก็ได้เพราะว่าผมไม่นี่เขาเรียกว่าไงวะมาเป็นช่วงนั้นก็อาจจะมีงานที่พารากอนก็ได้นะใครจะไปดูผมก็ดูงานก้าวอ๋อหมายถึงว่าโอเคไอซีแล้วพอดีแบบว่าคำพูดมันดิ้นได้นิดหน่อยภาษาไทยมันดิ้นได้นิดหน่อยนะครับผมก็แบบว่าอาจจะมีผิดพลาดบ้างโอ้กบกับมาทุกคน Have a nice day ครับผมไปละพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับก็ตั้งใจทำงานกันด้วยนะครับบ๊ายบาย